สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Element Junior Project อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ณปัจจุบันนั่นคือชุดของ Mask Rider 01 นะครับผมเป็น Mask Rider ที่เพิ่งฉายเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจบไปและในปีนี้ก็คือ Mask Rider Saber นะครับผมซึ่งคลิปของ Mask Rider 01 นี้อาจจะมีประมาณสัก2 EP นะครับก็เหมือน Mask Rider Base นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อัพคลิปบ่อยแล้วคราวนี้มันทำเหมือนยอดวิวมันน้อยเพราะว่าผมช่วงแรกผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้อัพคลิปแล้วผู้ติดตามทั้ง800กว่าคนก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนฝากกดติดกดกระดิ่งในใต้คลิปนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาผมอัพคลิปนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นไปรับชมกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยนี่จะเป็นส่วนไฟล์ของ Mask Rider 01 นะครับที่ผมกำลังทำนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนเกราะส่วนไหล่ส่วนบอกแขนเข็มขัดต้นขาหน้าแข้งแล้วก็รองเท้านะครับผมก็อาจจะใช้เวลาทำประมาณ 3-4 วันนะครับมีชิ้นที่ไม่มากนะครับแต่ต้องมาทำแค่ทำสลับฝั่งซ้ายขวาด้วยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การรอช้าไปกันเลยก็มาในส่วนของหมวกของ Mask Rider 01 นะครับรายละเอียดก็พยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเดี๋ยวใต้คางจะใช้เป็นสายรัดเอานะครับจะได้สวมใส่ง่ายๆแล้วก็ส่วนดวงตาผมก็ทำไว้เรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับมันจะเป็นส่วนนี้เดี๋ยวต้องไปพ่นเคลียร์แดงนะครับเพราะว่าดวงตาของซีโร่จะเป็นสีแดงแล้วก็เดี๋ยวพอพ่นเสร็จก็จะเอามาติดตรงนี้อีกทีนะครับผมก็จะดูตามีมิติมากขึ้นนะครับไม่ได้เรียบๆเนียนๆนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูรายละเอียดด้านรอบๆข้างๆนะครับพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับจะเหมือนเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่าฝีมือมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับชุดนี้เป็นชุดที่พิเศษอย่างนึงคือสีจะไม่ใช่สีธรรมดานะครับจะเป็นสีที่ไม่บอกดีกว่าไว้รอไปดูพาร์ท2กันดีกว่านะครับผมพาร์ทแรกก็จะให้ดูตอนประกอบชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นโอเคไว้จะเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก็มาในส่วนของเกราะนะครับผมก็ได้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะทำทั้งด้านหน้าและด้านหลังประมาณนี้เลยด้านหลังของซีโรวันก็รายละเอียดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็พอถูไถได้แต่ด้านหน้านี่ก็พอสมควรเลยเพราะว่าต้องเก็บมุมเหลี่ยมทุกอย่างนะครับประมาณนี้แล้วอีกอย่างนึงไอเนี้ยเป็นเกราะที่2เพราะเกราะแรกอยู่นี่อันนี้เป็นเกราะแรกนะครับซึ่งมันเล็กมากเดี๋ยวเทียบให้ดูเนี่ยครับมันจะเล็กเท่าหนึ่งเลยอันนี้อาจจะเป็นไซส์ของเด็กตอนปรับสเกลผมลืมดูผมจะติดไปทำตรงแบบชุดของ Iron Man นะครับก็เลยไม่ได้แบบว่านึกถึงของที่เป็นชุด Mask Rider เพราะว่าชุด Mask Rider ต้องปรับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจาก Iron Man นะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวไปรับชมส่วนเกราะต่างๆกันได้เลยนะครับผมได้ทำส่วนไหล่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตรงไหล่มันจะอาจจะดูเรียบๆง่ายๆนะครับแต่นี่สังเกตดีๆมันจะมีเหลี่ยมข้างในอีกชั้นนะครับไว้เพราะว่าชุดจริงๆของซีโรวันส่วนไหล่จะมีเหลี่ยมตรงนี้ด้วยผมก็เก็บนะครับส่วนนี้เดี๋ยวต้องเอากระดาษทรายขัดเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่ไอ้ประกอบผมเอานิ้วไปไว้อย่างนี้แล้วคราวนี้มันก็ติดนี่ก็เป็นรอยนิ้วเดี๋ยวผมต้องขัดเพิ่มอีกนะครับให้เป็นอย่างนี้โอเ
โอเคครับผม เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับส่วนของปลอกแขนนะครับรายละเอียดก็จะมีนะครับประมาณนี้แล้วก็วิธีใส่ก็จะมีเนี่ยครับตีนลูกแกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดยากหน่อยนะครับใช้มือยากเนี่ยครับก็จะเป็นตีนลูกแกแล้วก็วิธีใส่ก็หยอดมือเข้าไปไอ้ใส่แขนเข้าไปสวมแขนเข้าไปแล้วก็ปิดด้วยตีนลูกแกแล้วก็หนีบให้แน่นๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันได้เลยครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบใส่ชุดมาสก์เลเดอร์ซื้อระหว่างครั้งแรกนะครับผมก็ที่ใส่ดูก็ตอนแรกว่าจะลองใส่ดูว่ามันพอดีไหมโอเคครับผมสรุปว่าพอดีนะครับว่ามีตอนที่ไอเนี้ยผมทำไปแล้วกรอบนึงแต่มันเล็กมากก็เลยทำใหม่เลยนะครับผมตอนนี้สัดส่วนก็พอดีเรียบร้อยแล้วครับและก็ใหญ่เกินไปนะครับพอดีตัวเลยโอเคครับไว้เดี๋ยวไปรับชมตอนลงสีกันได้เลยนะครับก็มาถึงในส่วนใกล้ชิ้นที่สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นส่วนของหน้าแข้งนะครับหรือสนับขานั่นเองรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ชิ้นนี้สวมใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแกะเหมือนตรงแขนครับเดี๋ยวผมสวมให้ดูขออภัยนะครับที่เห็นเท้ามีไอติมมาพอดีโอเคนะครับนี่จะประมาณนี้เลยครับอันนี้ไม่ต้อง สนใจนะครับเพราะว่าผมไปวัดถนนมาโอเคครับไว้เดี๋ยวไปดูอีกชิ้นหนึ่งได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนของรองเท้านะครับซ้ายขวาเลยก็ค่อนข้างมีรายละเอียดอยู่นะครับไม่ใช่รองเท้าแบบโล่งๆนะครับโล่นๆนะครับนี่แล้วก็จะมีเหลี่ยมของมันด้วยโอเคครับก็มี2ข้างเลยตอนนี้ผมก็ได้ประกอบชุดของ Master Rider Zero One เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนหมวกรองเท้าปลอกแขนไหล่เกราะหน้าเกราะหลังแล้วก็นักแข่งนะครับส่วนต้นขาเดี๋ยวผมคิดอยู่ว่าจะทำดีไหมเพราะว่าบอดี้สูทที่จะใส่อะมันจะมีส่วนของต้นขาด้วยถ้าทำทับกันอะเดี๋ยวมันจะแบบแหม่งๆอย่างนี้ไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะทำไว้เผื่อละกันครับไว้เผื่อแบบบอดี้สูทแบบอาจจะไม่ได้สั่งเป็นแบบชุดนะครับผมอันนี้ส่วนเข็มขัดก็จะเป็นของ DX นะครับสาย CM นะครับผมจัดเต็มไปเลยครับชุดนี้โอเคครับไว้เดี๋ยวไปรับชมตอนทำสีกันได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับก่อนจะไปดูตอนลงสีนะครับก็จะให้ดูตอนเคลือบกาวก่อนนะครับเคลือบกาวหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้เนี่ยครับเป็นกาวลาเท็กซ์นะครับผสมกับน้ำเปล่านะครับแล้วผมผสมไปแล้วก็อยู่ในนี่เลยก็วิธีนี้อาจจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้กาวมันหนืดต้องผสมน้ำบ่อยๆจนแบบว่าความเหนียวของกาวมันหายไปนะครับแต่คือผมที่ต้องทำนี้เพราะว่าผมต้องทำงานพวกนี้เยอะทุกมีถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับเนี่ยครับผมต้องทำงานพวกนี้บ่อยเยอะมากเนี่ยไม่ว่าจะชุดนู่นนี่นั่นของโอ้สารพัดนะครับก็เลยทำงั้นเผื่อจะไม่ต้องมาผสมบ่อยนะครับก็สำหรับคนที่นานๆทีทำนะครับก็ทำแบบใช้แก้วพลาสติกเปล่าๆผสมกันทีละแก้ว2แก้วดีกว่านะครับผมแล้วส่วนนี้ส่วนทากาวนะครับผมชุดหนึ่งผมก็ทาใช
ช่นชิ้นเกราะเนี่ยก็ใช้ประมาณ 3-4 ชั้นนะครับก่อนที่จะลงสีทุกอย่างผมก็ทาประมาณ 3-4 ชั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทาหนากว่านี้ทาหลายชั้นกว่านี้ก็ได้เต็มที่เลยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความถนัดนะครับผมถนัดอยู่ประมาณเท่านี้นะครับที่ทา 1-2 ชั้นจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าสีมันจะยังไม่เงานะครับก็ 3-4 ชั้นขึ้นไปนะครับโอเคครับไปดูตอนทำสีกันเลยนะครับมาในช่วงทำสีแล้วนะครับผมก็จะลองพื้นก่อนจะลงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยนะครับก็ลองเป็นสีขาวนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับว่าความพิเศษของตัวนี้จะเป็นยังไงรอรับชมกันได้เลยขอขอบคุณที่รับชมจนจบสำหรับวันนี้ผม Alignment Junior Project ขอขอบพระคุณครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ